วัสดีทุกท่านนะคะหมอผิงแพทย์หญิงชิดาการรุจิพัฒนกุลค่ะวันนี้นะคะหมอรู้สึกยินดีดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเราชาวแอมเวย์ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆจะเรียกได้ว่าหมอมาที่นี่เกือบทุกปีเลยก็ว่าได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะจริงๆเรายังจัดว่าเป็นต้นปีกันอยู่นะคะหมออยากทราบนิดนึงค่ะว่าปีนี้มีใครตั้งใจไหมคะว่าจะเป็นปีที่แฮปปี้มีความสุขที่สุดนะคะใครตั้งใจอย่างนั้นนะคะหมอขอเสียงเฮดังๆหน่อยค่ะใครไม่เฮนะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วปีนี้จริงๆใครตั้งใจไหมคะว่าจะเป็นปีที่เราจะสุขภาพดีจะเฮลตี้ยิ่งกว่าเดิมนะคะขอเสียงห้าดังๆหน่อยค่ะห้าโอเคเฮฮากันแล้วนะคะได้ออกแรงกันแล้วนิดนึงพร้อมที่จะเรียนไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้หมออยากจะถามก่อนว่าจริงๆเราอยู่ในวงการของเวลเนสวงการสุขภาพนะทุกคนคิดว่าเรามีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้คนเราสุขภาพดีคะไหนใครอยากตอบบ้างไหมคะอาหารนะคะใครอยากตอบอะไรอีกคะออกกำลังกายใช่มีอะไรอีกคะนอนโอ้ยทุกคนเก่งกันทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยของสุขภาพนะคะแน่นอนหลายๆคนอย่างที่หลายๆคนบอกเลยนะคะอาหารการนอนพันธุกรรมนะคะความเครียดหรือความสุขในชีวิตนะคะการออกกำลังกายนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆหมอเขียนถึงมาหมอเขียนหนังสือมา10กว่าเล่ม16เล่มนะก็จะพูดถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาตลอดแต่จริงๆแล้วมันมีจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเคยมีใครพูดถึงกันนะหลังๆนี้คนพูดถึงกันเยอะขึ้นหมออะไรนะคะมีคนอยากตอบเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยที่หมอเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงเลยถึงเรื่องนี้นะคะหมอเชื่อว่าตอนที่หมอเขียนตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นเล่มแรกๆของเมืองไทยที่เขียนถึงเรื่องนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยอ่านไหมชื่ออวัยวะที่ถูกลืมไหนมีใครเคยอ่านไหมคะลองยกมือหน่อยมีเหมือนกันนะตอนนั้นจะเรียกว่าหมอมาก่อนการก็ได้นะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงโปรไบโอติกหรือว่ากัดไมโครบเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีงานวิจัยมาแล้วพอสมควรเพียงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีใครที่เอางานวิจัยลงมาเขียนเป็นแบบให้เข้าใจง่ายๆเป็นหนังสือนะซึ่งถามว่าทำไมหมอถึงเขียนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขียนในเรื่องนี้คือเรื่องของประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของพวกเราเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญมากๆเลยซึ่งหมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะสำคัญจนหมอเรียกมันว่ามันเป็นอวัยวะหนึ่งของพวกเราเองที่ถูกลืมที่จะกล่าวถึงนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเหมือนอวัยวะก็คืออะไรคือถ้าเราขาดมันถ้าเราไม่ดูแลมันสุขภาพเราก็จะไม่ดีนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่หมอเขียนถึงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างใหม่ในแง่ว่าสมัยที่หมอเรียนหนังสือเนาะสมัยที่หมอเรียนแพทย์นะคะก็เอาเป็นว่าเป็น10ปีแล้วกันนะคะอย่ารู้เลยว่านานแค่ไหนแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยแหมอย่ามายิ้มเลยนะคะเราก็วัยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่มั้งนะในสมัยนั้นเนี่ยนะคะคือเรายังไม่ค่อยรู้จักพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียต่างๆในร่างกายสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะเพาะเชื้ออะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาตรวจหาพันธุกรรมอะไรต่างๆของมันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆทำให้ในสมัยที่หมอเรียนเนี่ยสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความสำคัญของกัดไมโครบหรือประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยการตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยมันถูกลงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแพทย์เอ่ยนักวิทยาศาสตร์เอ่ยก็เลยมามีความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อในร่างกายของคนเราเนี่ยเรามีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียต่างๆตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตั้งแต่ข้างนอกไปจนถึงข้างในทุกอวัยวะเนี่ยเกือบทุกอวัยวะละกันมีประชากรของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆอยู่และไม่ได้อยู่เฉยๆแต่อยู่แบบทำงานร่วมกันกับร่างกายของเราด้วยนะคะคือหลังๆมันก็เลยมีคอนเซปต์ว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่แค่มนุษย์เราไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวคนเดียวแต่พวกเราทุกคนอ่ะประกอบร่างกับอีกแบคทีเรียอีก
ร้อยล้านล้านตัวในตัวเราเป็นพวกเราแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องกลัวเหงานะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีน้องๆแบคทีเรียอีกร้อยล้านตัวอยู่กับเรานะคะทีนี้ของพวกเราแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะไอ้แบคทีเรียของพวกเราแต่ละคนมันก็จะต่างกันไปค่ะแต่ในแต่ละคนเนี่ยจะมีความหลากหลายของแบคทีเรียอยู่นะคะมากกว่า 10,000 สปีชีส์แล้วในตัวพวกเราเนี่ยจริงๆเราคิดว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะมียีนของเราอ่ะน้อยกว่ายีนของจุลินทรีย์ในตัวเราอีกนะคะ100ต่อ1นะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุยอยู่นี้นี่ไม่ใช่หมอผิงนะหมอผิงกับจุลินทรีย์อีก100ล้านล้านตัวที่อยู่ในตัวกำลังพูดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไปว่าพวกเราเนี่ยต้องรู้จักต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้จักที่จะดูแลเขาแล้วเขาก็จะดูแลเราให้เรามีสุขภาพที่ดีได้เพราะว่า 90% ของโรคเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะทีนี้ถ้าเรามาลงลึกเข้าไปอีกนะคะเราจะพบว่าจุลินทรีย์ในแต่ละอวัยวะในแต่ส่วนเนี่ยมีประชากรไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายเราแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะจุลินทรีย์ที่แบบว่าชอบอากาศชอบความแห้งเขาก็อาจจะอาศัยอยู่ตามแขนตามผิวหนังของเราแต่จุลินทรีย์บางประเภทถ้าเขาชอบความอับชื้นๆมืดๆเหม็นๆหน่อยเขาจะอยู่ที่ไหนคะอาจจะอยู่รักแร้อาจจะอยู่ขาหนีบนะถ้าประเภทที่ชอบความมันๆล่ะเขาอยู่หนังศีรษะอยู่ใบหน้าอยู่หน้าอกใช่ไหมส่วนที่มันมีการผลิตของน้ำมันใช่ไหมคะถ้าเขาชอบเปียกๆล่ะชอบเปียกๆหน่อยเขาจะไปอยู่ในช่องปากเรามีน้ำลายเปียกตลอดเวลาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูนะจุลินทรีย์แต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะอยู่กระจายไปแต่ถามว่าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่จะเรียกได้ว่าเป็นแบบป่าแอมะซอนของจุลินทรีย์ในร่างกายเราเลยคืออวัยวะไหนคะเก่งทุกคนเลยค่ะคือลำไส้ใหญ่ค่ะในนั้นเนี่ยคือถ้าเปรียบสวยๆเขาจะเปรียบเป็นป่าแอมะซอนนะถ้าบางเล่มเปรียบไม่สวยก็จะบอกว่าเหมือนสลัมคือมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกองบัญชาการที่สำคัญเลยในการกำหนดเรื่องของสุขภาพของคนเรานะคะดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงจุลินทรีย์ในตัวเรากับสุขภาพเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่เรียกว่ากัดไมโครบหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งแน่นอนค่ะบทบาทของมันตรงไปตรงมากับลำไส้เนี่ยก็คือเรื่องของการย่อยอาหารแต่ก่อนเราคิดว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของน้ำย่อยแต่ปัจจุบันเราพบว่าไอ้ตัวช่วยนอกจากน้ำย่อยแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในลำไส้ของพวกเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็ทำให้การย่อยอาหารของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่ามันช่วยทั้งย่อยช่วยทั้งการนำพลังงานไปใช้ช่วยทั้งการสังเคราะห์วิตามินนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆทำให้เราบางคนเนี่ยกินแล้วก็ได้ประโยชน์สารอาหารเต็มที่เราบางคนกินแล้วได้ประโยชน์สารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอ้วนง่ายบางคนเนี่ยอ้วนยากอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้จุลินทรีย์ในลำไส้ยังทำหน้าที่ช่วยในการเป็นเกราะป้องกันค่ะให้ลำไส้เราแข็งแรงสังเกตไหมคะบางคนเนี่ยกินอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยส้มตำนิดนึงท้องเสียละเพื่อนบางคนกินส้มตำร้านเดียวกันเลยขอเพิ่มปลาร้าขอหอยดองเพิ่มด้วยท้องไม่เสียเพราะว่าบทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีจุลินทรีย์ที่ดีเป็นเกราะป้องกันซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็ยังต้านโรคต้านโรคเพราะว่าอะไรคะพวกจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเหล่านี้มันช่วยเทรนเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงเหมือนช่วยเทรนทหารของเราให้แข็งแรงนะคะอันนี้คือบทบาทหลักๆเลยของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ลำไส้ค่ะหลังๆมาเนี่ยมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของจุลินทรีย์ในลำไส้แทบจะเรียกได้ว่าทุกระบบในร่างกายเราเลยแหละไม่ว่าจะเรื่องของความอ้วนความผอมการสะสมของไขมันนะคะหลอดเลือดความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันนะคะหรือรวมไปถึงสมองการสื่อสารของเซลล์ประสาทการสร้างของสารสื่อประสาทในสมองจุลินทรีย์ในลำไส้ก็มีผลในการเพิ่มหรือว่าลดนะคะแล้วก็การย่อยของสารอาหารต่างๆรวมไปถึงความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยทีเนี้ย
โรคอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะเยอะมากเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะที่มีงานวิจัยมาแรงหลังๆก็อย่างเช่นพวกโรคของสมองเสื่อมกับซึมเศร้าเขาพบว่าบางครั้งเมื่อเรามีการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้มีการผลิตสารสื่อประสาทบางอย่างมากไปน้อยไปส่งผลกับโรคซึมเศร้ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรไบโอติกในผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้โปรไบโอติกนะคะกับการชะลอการเสื่อมของสมองนะคะหรือไล่จากสมองลงมาหลอดเลือดหัวใจโรคปอดก็มีงานวิจัยว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มีความเกี่ยวข้องเช่นกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะผิวพรรณค่ะเรื่องของสิวเรื่องของผื่นเซฟเดิมนะคะผื่นภูมิแพ้พวกนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้ก็เยอะนะคะไขมันพอกตับก็เช่นกันนะคะหรือรวมไปถึงโรคไตโรคมวลกล้ามเนื้อนะคะทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องหมดเลยมันแอดวานซ์ยิ่งไปกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้โปรไบโอติกในการช่วยป้องกันนะคะแต่ยังมีไปถึงขั้นการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระค่ะโอ้ปลูกถ่ายอุจจาระเลยนะบางคนจะโอ้โหจะไหวเหรอมันมีจริงๆนะคะก็คือเขาเรียกว่า FMT นะคะหรือว่า Fecal Microbiota Transplant นะ Fecal ก็คืออุจจาระ Microbiota ก็คือจุลินทรีย์ Transplant ก็คือการปลูกถ่ายนะคะถามว่าทำยังไงนะคะคืออันเนี้ยต้องบอกว่าหลักๆตอนนี้จะใช้กันเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงจนลำไส้เขาพังรวนไปหมดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยพังหมดแล้วแล้วก็คือแบบถ้าไม่รักษาเนี่ยก็คืออันตรายถึงขั้นถึงชีวิตได้อันนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกในการรักษานะคะนั่นก็คือเขาก็จะเอาอุจจาระจากผู้บริจาคอุจจาระค่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีกินดีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะอุจจาระออกมามีแต่แบคทีเรียดีๆนะคะก็เขาก็จะเรียกว่าเป็นผู้บริจาคอุจจาระนะคะแล้วก็เอาอุจจาระมานะคะมีสองทางทางหนึ่งก็คือปั่นแล้วก็อาจจะทำใส่ในแคปซูลนะคะแล้วก็ให้ทานเข้าไปค่ะแคปซูลก็โอ้นึกภาพแล้วสยองเหมือนกันนะแคปซูลก็จะไปสลายนะจุลินทรีย์ก็จะค่อยๆเข้าไปทางที่สองสำหรับคนที่บอกโอ้มันสยองเกินไปนะก็คือเขาใช้เป็นสองกล้องสอดท่อค่ะสอดท่อต่อท่อตรงลงไปแล้วค่อยส่งผ่านเข้าไปตามท่ออันนี้ก็จะไม่ต้องผ่านปากเรานิดนึงทางที่สามถ้าบอกว่าไม่ไหวจริงๆเขาก็เข้าทางท่อข้างล่างค่ะก็คือสองกล้องผ่านเข้ามาจากทางรูทวารหนักสอดกลับเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งอุจจาระเข้าไปนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้อันนี้เนี่ยเป็นจริงๆในเมืองไทยเนี่ยหมอเขาจะว่ายังไม่ได้มีเท่าไหร่จะเป็นที่เมืองนอกนะคะแต่ว่าก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีคนคิดไปถึงในอนาคตเลยนะว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการรับบริจาคอุจจาระเหมือนบริจาคเลือดอะค่ะใครสุขภาพดีเอามาบริจาคอุจจาระหน่อยอะไรอย่างเงี้ในนี้อาจจะมีได้หลายคนนะจะเป็นผู้บริจาคอุจจาระได้โอเคอันนั้นเราไปถึงฟิวเจอร์นะถึงอนาคตมาถึงปัจจุบันบ้างอันนี้มีใครเคยดูบ้างไหมคะใน Netflix ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าไปดูซีรีส์นี้ก็สนุกดีค่ะชื่อ You Are What You Eat ค่ะก็เขาเอาคู่แฝดแบบแฝดเหมือนเลยนะมาทำการทดลองถามว่าทำไมเขาต้องเอาคู่แฝดเหมือนคะเพราะแฝดเหมือนคือพันธุกรรมเหมือนกันใช่ไหมพันธุกรรมเหมือนกันเอามาแล้วก็คนหนึ่งเขาก็จะให้กินแบบ plant based นะคะอีกคนหนึ่ง plant based คือไม่กินเนื้อสัตว์อีกคนหนึ่งก็คือให้กินเนื้อสัตว์ตามปกติแล้วเขาก็มาวัดดูปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดค่าน้ำตาลค่าคอเลสเตอรอลรวมไปถึงเอาอุจจาระไปตรวจด้วยดูจุลินทรีย์ในลำไส้ว่าการกินเนี่ยมันส่งผลกับเลือดกับอุจจาระกับจุลินทรีย์ในลำไส้แค่ไหนนะคะแล้วก็พบว่ากลุ่มที่กินแพลนเบสเนี่ยมีสุขภาพที่ดีกว่ามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่หลากหลายกว่าอันนั้นเป็นของ Netflix เนาะเป็นซีรีส์แต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยจริงๆก่อนอันนี้เป็นงานวิจัยก่อนหน้านั้นอีกนะคะมีน่าสนใจมากค่ะคือเขาพบว่าในคนอ้วนกับคนผอมนะคะในคนอ้วนกับคนผอมมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ต่างกันและส่งผลออกมาต่างกันโดยเขาเอาคู่แฝดนะคะคู่แฝดอีกแล้วแต่เป็นคู่แฝดที่คนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมนะแล้วเขาก็จะเอาจุลินทรีย์ในลำไส้โดยให้สองคนนี้อุจจาระออกมาเนาะแล้วก็เอา
เอาอุจจาระเอาจุลินทรีย์ในลำไส้เข้าไปใส่ในหนูค่ะนะโดยที่เป็นหนูที่ปลอดเชื้อไม่เคยมีเชื้อใดๆหนูที่ได้จุลินทรีย์จากคู่แฝดที่ผอมก็กลายเป็นหนูที่ผอมหนูเหมือนกันนะแต่พอได้จุลินทรีย์จากคู่แฝดที่อ้วนเป็นยังไงคะกลายเป็นหนูอ้วนค่ะทั้งที่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะการกินเหมือนกันพันธุกรรมเหมือนกันแสดงว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ถูกส่งเข้าไปเนี่ยส่งผลกับน้ำหนักตัวความอ้วนหรือความผอมนะคะดังนั้นมันเกี่ยวข้องกันหมดไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญของเราจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราระบบภูมิคุ้มกันเป็นสามเหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกันหมดนั่นแปลว่าถ้าใครมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีระบบเผาผลาญก็จะดีระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีมันก็จะดีตามๆกันไปนะคะทีนี้เราเริ่มมาถึงอาหารละเรารู้ละว่าเราอยากจะมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีอยากจะมีสุขภาพของลำไส้ที่ดีแล้วทำอย่างไรข้อแรกก่อนค่ะเราต้องทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีความหนาของชั้นเยื่อเมือกของลำไส้เนี่ยเยอะๆอันนี้เป็นภาพเซลล์บุเซลล์เยื่อบุของลำไส้นะคะไอเส้นขนขนที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือช่องด้านในของลำไส้แล้วก็สีเหลืองอ่อนๆอันนี้คือเยื่อเมือกในลำไส้ลำไส้ที่สุขภาพดีก็คือลำไส้ที่เรียงกันสวยมีเยื่อเมือกหนานะคะกินยังไงจะได้ลำไส้ที่สุขภาพดีนะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยนะคะที่มีกากใยต่างๆก็คือพวกแป้งเชิงซ้อนที่มีกากใยต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าอาหารหลักของเราต้องข้าวแบบไหนคะข้าวกล้องที่มีกากใยอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นแป้งเชิงซ้อนนะคะผักต่างๆนะคะที่มีกากใยผลไม้ต่างๆที่กินได้ทั้งเปลือกพวกนี้ก็จะมีกากใยอาหารก็จะช่วยส่งเสริมนะคะเพิ่มความหนาของเยื่อเมือกนะคะทำให้สิ่งที่เรียกว่ากัดแบริเออร์หรือชั้นปกป้องของลำไส้เนี่ยแข็งแรงขึ้นในทางตรงข้ามการที่เรากินอาหารมีใยอาหารน้อยๆวันๆนึงไม่ค่อยได้กินผักผลไม้ที่มีกากใยเรากินอาหารไฮแฟตหรืออาหารไขมันสูงเป็นประจำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้กัดแบริเออร์นะหรือว่าความแข็งแรงของลำไส้ลดลงความหนาของเยื่อเมือกลดลงนะคะแล้วก็จะส่งผลถึงจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะในภาวะของคนที่กินไม่ดีกินไฮแฟตกินโลไฟเบอร์กินอาหารไขมันเยอะกินเส้นใยอาหารต่ำดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะคะกลุ่มคนเหล่านี้จะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่ามีการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทุกคนเริ่มดูนะว่าฉันเป็นฝั่งไหนนะฝั่งของสุขภาพดีใช่ไหมคะเห็นชี้กันอยู่ฝั่งสุขภาพดีนะคะกับฝั่งที่มีปัญหาเรื่องของ dysbiosis หรือว่ามีปัญหาเรื่องของเสียสมดุลของลำไส้นะคะ เรามาดูกันค่ะก็คือว่าอันนี้คือเซลล์ลำไส้นะคะอันนี้คือเยื่อเมือกอันนี้คือช่องด้านในของลำไส้นะคะส่วนอันนี้คือในเลือดนะคะจะเห็นว่าในภาวะสุขภาพดีเนี่ย อาหารก็ถูกย่อยตามปกติแล้วก็ถูกส่งออกไปตามปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเมื่อเกิดภาวะเสียสมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการลีกหรือมันมีการรั่วนะคะทำให้เมตาบอลไลซ์หรือว่าอาหารที่ถูกย่อยเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะคะถูกรั่วเข้ามาแล้วก็มากระตุ้นไอ้เจ้าพวกภูมิคุ้มกันพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสารที่ก่อการอักเสบข้างในนะคะเกิดภาวะรั่วแล้วก็เกิดการอักเสบนำมาสู่ปัญหาทางสุขภาพอันนี้ค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลแล้วเกิดภาวะไส้รั่วแล้วมันจะทำให้จุลินทรีย์ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะคะทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะลำไส้รั่วเนี่ยไม่ใช่โรคที่เป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์แต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อลำไส้เราเสียสมดุลนะคะอันนี้หมอให้ดูอีกครั้งนึงว่าในภาวะลำไส้ที่สมดุลจะเป็นแบบนี้
นะคะเหมือนรูปเมื่อกี้เลยแต่ขยายให้เห็นชัดขึ้นและเมื่อเสียสมดุลนะความหนาของเยื่อเมือกจะลดลงจะมีบางจุดที่เซลล์มันไม่เรียงตัวดีๆและเกิดการรั่วซึมเข้ามาได้นะคะเมื่อเกิดการรั่วซึมเข้ามาได้ไอ้เจ้าแพ็กแมนเหล่านี้คือเม็ดเลือดขาวนะเม็ดเลือดขาวก็จะเกิดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบหรือไซโตไคน์ต่างๆนะคะและทำให้เกิดการอักเสบซ่อนเร้นในร่างกายเราทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อมหลอดเลือดหัวใจอ้วนลงพุงเบาหวานนะคะคนที่มีเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวเกินอ้วนลงพุงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีภาวะการอักเสบซ่อนเร้นที่เกิดขึ้นในร่างกายค่ะโรคที่สัมพันธ์นะกับความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะหรือว่าภาวะไส้รั่วต่างๆเนี่ยก็จริงๆแล้วตั้งแต่ศีรษะลงมาจนจดเท้าเลยแหละนะเหมือนโรคที่หมอพูดถึงให้ฟังแรกๆว่าจุลินทรีย์ในลำไส้สัมพันธ์กับอะไรบ้างนะเมื่อมันไม่สมดุลมันก็เลยส่งผลเพิ่มความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเสื่อมซึมเศร้านะคะอัลไซเมอร์นะคะไขมันพอกตับหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคของลำไส้ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังโครนซิซิสตับอ่อนอักเสบนะคะทั้งหมดเนี่ยสัมพันธ์ได้นะคะและแน่นอนที่สุดกับความอ้วนค่ะลีกิกัดนะหรือว่าการที่ภาวะลำไส้รั่วซึมกับความอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นภาวะอย่างที่หมอเล่าอย่างที่ว่ามาก็คือคนกินอาหารไขมันสูงกินเส้นใยอาหารน้อยต่อเนื่องนานๆ นะคะกัดbarrier หรือความแข็งแรงของลำไส้ลดลงจุลินทรีย์มีความหลากหลายลดลงแข็งแรงน้อยลงเกิดการซึมผ่านเกิดการรั่วซึมเกิดการเพิ่มขึ้นของสารก่อการอักเสบและในที่สุดกลายเป็นภาวะอ้วนลงพุงนะคะอธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้เลยว่าทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกันนะคะ4สเต็ปนะกินไม่ดีปุ๊บเกิดการเสียสมดุลเกิดการรั่วซึมปุ๊บเกิดการอักเสบที่เพิ่มขึ้นการอักเสบที่เพิ่มขึ้นไปทำให้ไขมันสะสมที่พุงมากขึ้นค่ะทีนี้เข้าใจแล้วนะว่าทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกันทีนี้ในหนังสือหมอก็จะเขียนถึงว่าอธิบายง่ายๆคนบางคนเนี่ยเกิดมาก็โชคดีเนาะมีแบคทีเรียชวนผอมเยอะในขณะที่คนบางคนเนี่ยโชคร้ายมีแบคทีเรียชวนอ้วนเยอะนะทีนี้ถามว่าทำไมแบคทีเรียชวนผอมมันยังไงนะแบคทีเรียชวนผอมเนี่ยมันจะนำพลังงานจากอาหารเนี่ยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะดีงามนะมันจะช่วยต่อต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ผนังลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยดีดังนั้นคนที่มีแบคทีเรียชวนผอมอ่ะชีวิตก็เลยดีในขณะที่บางคนค่ะเขามีแบคทีเรียชวนอ้วนน่าสงสารเหลือเกินชีวิตอาภัพก็คือว่าพอมีแบคทีเรียชวนอ้วนเยอะเนาะมันก็ทำให้การดูดซึมพลังงานจากสารอาหารเนี่ยมันมากเกินไปนะกินนิดกินหน่อยก็อ้วนภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีมีการหลั่งของสารก่อการอักเสบมากไขมันก็มาสะสมที่พุงง่ายกินนิดกินหน่อยก็พุงออกนะคะเชื้อก่อโรคก็เจริญดีอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราทุกคนถ้าฟังนี้ละทุกคนก็คงอยากจะมีแบคทีเรียชวนผอมเยอะใช่ไหมคะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเราจะทำยังไงแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลบ้างแน่นอนพันธุกรรมนี่เลือกเกิดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะอย่างหนึ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่การคลอดเลยมันก็เกี่ยวเขาพบว่าเด็กที่คลอดธรรมชาติเนี่ยพอคลอดธรรมชาติเนี่ยจะมีแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมากกว่าเพราะว่าไงเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเวลาเราคลอดธรรมชาติเราออกมาจากทางไหนคะช่องคลอดมีอะไรคะถ้าให้มีจุลินทรีย์ที่ดีของคุณแม่ค่ะอันนั้นแหละคือจุลินทรีย์กลุ่มแรกที่เข้าไปตั้งรกรากถ้าเราคลอดออกมาทางช่องคลอดทางธรรมชาติในขณะที่ถ้าคลอดออกมาทางผ่าท้องคลอดจะได้อะไรคะก็อาจจะได้จุลินทรีย์ที่ผิวหรืออาจจะไม่ค่อยได้เพราะว่าเราจะสเตอร์ไรด์ใช่ไหมแพทย์สเตอร์ไรด์หมดละสะอาดหมดละนะคะดังนั้นเนี่ยการคลอดเนี่ยก็ทำให้ประชากรกลุ่มแรกที่เข้าไปตั้งรกรากในลำไส้เนี่ยต่างกันการได้รับนมแม่เด็กที่ได้กินนมแม่ก็จะมีกัดไมโครบหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีกว่านะคะอาหารที่เราได้กินตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ให้เรากินอาหารหลากหลายไหมนะคะหรือว่าให้เรากินอาหารซ้ำๆนะคะโตมาเราเลือกกินเองได้เรากินอาหารหลากหลายไหมกินกากใยหรือเปล่าหรือเรากินแต่อาหารซ้ำๆกินแต่อาหารแปรรูป
การกินยาตอนเด็กๆเราป่วยบ่อยกินยาปฏิชีวนะทุกเดือนเลยเราก็อาจจะมีลำไส้ไม่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้กินยานะคะก็อาจจะมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่แข็งแรงความเครียดความเครียดก็เกี่ยวนะคะเครียดมากๆก็ส่งผลกับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เหมือนกันสุราอันนี้สำคัญค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะก็ส่งผลกับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เช่นกันค่ะความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยจริงๆนะคะที่เขาได้ดูว่าเด็กในแต่ละประเทศมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ต่างกันอย่างไรยิ่งหลากหลายมากยิ่งดีใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราเห็นเมืองไทยไม่เอ่ยเขาพบว่าอย่างนี้ค่ะกลายเป็นว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเช่นขอนแก่นกับมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่หลากหลายสมดุลแข็งแรงมากกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพโตเกียวนะคะหรือว่าปักกิ่งนะคะในขณะที่ประเทศกลุ่มที่ประเทศที่ไม่ได้แบบเจริญมากแต่ว่ายังทานอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นเยอะๆอย่างบาหลีอย่างเงี้ยก็กลับมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะคะในนี้มีใครเป็นเด็กเติบโตมาจากทางแบบอีสานหรือต่างจังหวัดบ้างไหมคะเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกลุ่มที่มีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่หลากหลายนะคะแล้วมันจริงๆมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปเมื่อเราย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานด้วยนะอันนี้น่าสนใจค่ะอันเนี้ยในไทยเหมือนกันเขาพบว่าอย่างคนที่สมมุติตอนอยู่เมืองไทยทานอาหารไทยเนาะก็มันก็มีความหลากหลายใช่ไหมคะส้มตำปลาล่าลาบเลิฟอะไรผักสดหลากหลายใช่ไหมคะก็มีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีแต่พอย้ายไปอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะพอไปอเมริกาเรากินอะไรคะกินฟาสต์ฟู้ดเนาะกินพิซซ่ากินเบอร์เกอร์ไม่ค่อยได้กินผักใช่ไหมคะกินซ้ำๆไม่มีเวลาทำกับข้าวบ้างละอะไรเงี้ยก็พบว่าประชากรแบคทีเรียก็เริ่มเปลี่ยนหลากหลายน้อยลงแบคทีเรียชวนอ้วนมากขึ้นน้ำหนักตัวก็ขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในไทยนะมันมีการศึกษาในญี่ปุ่นเคยได้ยินเรื่องเกาะโอกินาว่าไหมคะโอกินาว่าเป็นเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นที่มีประชากรที่อายุยืนยาวมากที่สุดส่วนหนึ่งในโลกถูกไหมคะแล้วเขาพบว่าประชากรของโอกินาว่าเนี่ยเขาตามคนกลุ่มหนึ่งค่ะตอนอยู่โอกินาว่าก็แบบนี้เลยหุ่นดีนะประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้หลากหลายแข็งแรงแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ย้ายไปอยู่อเมริกาเหมือนกันค่ะไม่นานค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักขึ้นจุลินทรีย์ในลำไส้เปลี่ยนแปลงนะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกเลยว่ามันขึ้นกับภูมิประเทศเนาะการย้ายถิ่นฐานเพราะว่ามันสำคัญกับเรื่องของอาหารพอเราเปลี่ยนถิ่นอาหารเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะปัจจัยที่มีผลนะคะสิ่งที่ทำให้ประชากรแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยแย่ลงมีอะไรบ้างอาหารไขมันสูงนะกินเส้นใยอาหารน้อยกินเนื้อแปรรูปเยอะนะคะกินของทอดดื่มสุรากินยาปฏิชีวนะบ่อยเป็นไหมหมอได้ยินบางคนเนี่ยเอะอะเจ็บคอนิดนึงอะอะม็อกซี่ใช่ไหมแบบเอ้ยเหมือนจะตัวร้อนๆเอาอะม็อกซี่กินก่อนเลยดีกว่าอย่างเงี้ยมันคือยาปฏิชีวนะนะคะไม่ควรจะกินบ่อยควรจะกินเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นอย่างหมอเองจริงๆเป็นคนดื้อกินยาน้อยมากเลยนะยาปฏิชีวนะนี่แทบไม่เคยผ่านเข้าปากเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปส่งผลกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะความเครียดนะมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 อย่างเงี้ยนะคะส่วนสิ่งที่จะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแข็งแรงดีมีอะไรบ้างคะแน่นอนค่ะผักและผลไม้หลากสีธัญพืชไม่ขัดสีถั่วต่างๆนะคะแต่เน้นเป็นถั่วอบไม่ทอดไม่เกลือเยอะนะคะอาหารหมักดองคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าอาหารหมักดองอย่างพวกปลาล่ากิมจิเกี๊ยมฉายอะไรพวกเนี้ยมันก็มีข้อไม่ดีเช่นว่าถ้ามันเค็มเกินมันก็ได้โซเดียมใช่ไหมคะถ้าเรากินเยอะเกินแต่ถ้าเราไม่เค็มเกินแล้วเรากินน้อยๆกำลังดีอ่ะมันเป็นแหล่งของโปรไบโอติกที่ดีนะคะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยก็พยายามเลือกแบบที่ไม่เติมน้ำตาล
นะคะแล้วก็วิตามิน B12 วิตามิน D น้ำมันปลานะคะรวมถึงการทำ IF ค่ะมีใครทำ IF บ้างไหมคะในนี้ทำเหมือนกันนะโอเคทำ IF นี่คือแบบอยากลดน้ำหนักหรือว่าไม่มีตังค์กินข้าวนะคะอยากลดน้ำหนักใช่ไหมโอเค IF นี่จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องลดน้ำหนักนะมันช่วยในเรื่องของการชะลอวัยด้วยอย่างหมอเองบอกว่าทำ IF เสาร์อาทิตย์นะให้ร่างกายมันได้ฟาสติ้งบ้างก็คือได้สวิชเปิดสวิช longevity gene หรือว่ายีนของความชะลอวัยนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของกัดไมโครบด้วยคือได้ฟาสติ้งบ้างเนี่ยก็ดีกับจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วก็การทานพวกโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะพฤติกรรมค่ะถามว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยเสียสมดุลเป็นพฤติกรรมที่ควรที่จะเลี่ยงนะคะแน่นอนค่ะการดื่มแอลกอฮอล์การทานของหวานเยอะนะคะความเครียดนะคะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการไม่ออกกำลังนะคะหรือการกินอาหารที่มากเกินไปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะถามดีกว่ามีใครมีปัจจัยเหล่านี้บ้างไหมคะไม่ค่อยกินผักผลไม้ค่ะมีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันกินไส้กรอกลูกชิ้นเป็นประจำค่ะหนูว่าเยอะอยู่เรายอมรับตัวเองกันหน่อยนะดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนานๆดื่มทีเนาะนานๆดื่มทีเนาะโอเคสูบบุหรี่นะคะเครียดเรื้อรังนอนไม่พอเรื้อรังนะคะจริงๆปัญหานอนไม่พอนี้เป็นปัญหาที่แบบรู้ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยเยอะแค่ไหนที่มีเรื่องของการนอนไม่หลับ 40% เยอะมากๆนะคะซึ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทั้งสิ้นนะคะถ้ามีพฤติกรรมแบบที่ว่ามาเมื่อสไลด์ที่แล้วต้องกินอะไรไปแก้คะกินแก้กรรมแล้วกินแก้กรรมก็เน้นนะธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้5กำมือต่อวันนะคะสิ่งที่ควรพยายามลดก็คือเนื้อแดงเนื้อแปรรูปนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตกนะคะควรจะกินพวกถั่วแล้วก็ผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะกลุ่มเบอร์รี่เป็นประจำนะคะเบอร์รี่ไทยๆก็ได้ลูกหม่อนก็เบอร์รี่เหมือนกันนะคะทงเทงฝรั่งก็เบอร์รี่นะคะหรือว่ากินพวกผักกลิ่นฉุนผักที่มีกลิ่นฉุนกินแล้วปากเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่มีพรีไบโอติกกินอาหารหมักดองบ้างนะคะแต่เอาที่โซเดียมต่ำแล้วก็ไม่ดื่มสุรามากเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละอาจจะทำ intermittent fasting บ้างนะช่วงสิ้นเดือนเงินไม่เข้าก็ IF ไปนะคะและกินให้หลากหลายอย่างนึงเนี่ยซึ่งเป็นหลักสำคัญเลยของการกินเพื่อสุขภาพก็คือกินให้หลากหลายหมอสังเกตบางคนเนี่ยกินเพื่อสุขภาพกินดีแต่กินซ้ำกันทุกวันเลยเวียนกันอย่างนั้นอ่ะจันทร์อังคารพุธซ้ำจันทร์อังคารพุธซึ่งอันนี้มันจะทำให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ลดลงนะเพราะฉะนั้นพยายามทานให้หลากหลายด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วถามว่าซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมอะไรบ้างที่ดีกับสุขภาพลำไส้เรานะคะวิตามินดีค่ะวิตามินดีเนี่ยคนไทยขาดเยอะมากนะคะมีใครรู้ตัวว่าตัวเองขาดวิตามินดีไหมมีไหมมีเคยมีคนไปตรวจแล้วมีเหมือนกันใช่ไหมคะหมอเองก็เกือบขาดนะคะเพราะอะไรคะเพราะเรากลัวแดดกันไงคะวิตามินดีเนี่ยจริงๆคือถ้าเกิดว่าถูกแดดเนี่ยมันก็จะมีการสร้างใช่ไหมคะยิ่งแดดแรงแบบอย่างทุกวันนี้เนี่ยคือเลยทีนี้พวกเรากลัวแดดเราไม่อยากมีกระฝ้าใช่ไหมคะก็เลยถูกแดดน้อยก็เลยมีเรื่องของวิตามินดีเดฟิเชนซีหรือว่าขาดวิตามินดีกันเยอะนะซึ่งก็ส่งผลกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะกระดูกอะไรต่างๆแล้วก็ส่งผลกับสุขภาพลำไส้ด้วยนะคะแร่ธาตุสังกะสีน้ำมันปลานะคะกรดอะมิโนอย่างกลูตามีนทริปโตแฟนอาร์จินีนแล้วก็เส้นใยอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นพวกซัพพลีเมนต์ที่เราจะทานเสริมได้เพื่อสุขภาพของลำไส้ทีนี้มาถึงตัวพระเอกละโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกคืออะไรคะคือจุลินทรีย์ที่ดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเสริมเนี่ยมันก็จะไปช่วยทำให้อะไรกองทัพจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงนะมีประโยชน์กับสุขภาพนะคะ
เมื่อรู้จักโปรไบโอติกแล้วก็ต้องรู้จักพรีไบโอติกอย่าจำสับสนอย่าจำสลับนะโปรไบโอติกคือกองทัพของจุลินทรีย์พรีไบโอติกคืออะไรคะอาหารของกองทัพค่ะใช่เราส่งทหารเข้าไปแล้วก็ต้องให้อาหารให้เสบียงกับทหารด้วยนะดังนั้นพรีไบโอติกก็คืออาหารนะซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถที่จะไม่ได้ย่อยมันนะไม่ได้ดูดซึมมันแต่มันเนี่ยเข้าไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตเติบใหญ่พรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะคะและซินไบโอติกคืออะไรคะซินไบโอติกก็ง่ายๆก็คือโปรไบโอติกบวกพรีไบโอติกเรียกว่าซินไบโอติกนะคะการเลือกโปรไบโอติกมาถึงตอนสำคัญละถามว่าจะเลือกอย่างไรใช่ไหมคะในเมื่อมันดีในเมื่อเราอยากกินเสริมแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีนะแน่นอนที่สุดค่ะเราดูสิ่งที่เรียกว่า CFU Colony Forming Unit นะตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่ามีกองทัพทหารมากแค่ไหนเราต้องการไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้าน CFU นะแล้วก็ดูสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีอย่าง Lactobacillus Bifidobacterium พวกเนี้ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีมีพรีไบโอติกร่วมเช่นอินูลินอินูลินจะเป็นกลุ่มของพรีไบโอติกที่เราเจอได้บ่อยนะคะในซินไบโอติกหลายๆตัวนะคะวิธีกินอย่ากินพร้อมกับยาปฏิชีวนะนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้ยาปฏิชีวนะก็จะไปฆ่าสิ่งที่เราจะเติมลงไปสมดนะคะแล้วก็อาจจะกินตอนท้องว่างนะคะอย่างส่วนตัวหมอเองเนี่ยก็จะตื่นมาปุ๊บก็กินเลยกินเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยทานข้าวนะคะก็เป็นลักษณะนั้นดูแลนะคะชวนให้ทุกคนช่วยกันดูแลน้องๆในลำไส้นะคะแล้วน้องๆในลำไส้ของพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะดูแลให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยดีในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะและนะคะขอบคุณมากค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากจะติดตามนะคะฟังอ่านความรู้ดีๆต่างๆที่หมอจารย์หยิบมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะก็ติดตามกันได้ใน X นะคะหรือว่า Twitter นะคะธิดาการนะคะแล้วก็หรือ Facebook ก็จะเป็น Please Help Books นะคะส่วนใครที่อยากดูเมนูอาหารนะหมอเป็นคนชอบทำอาหารอยากดูเมนูอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงก็ไปดูกันได้ใน Instagram นะคะ IG ธิดาการเหมือนกันชื่อเดิมและถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเสียงหมอฟังแล้วง่วงนอนดีจังเลยเนาะอยากจะเปิดกล่อมให้ฟังก่อนนอนนะคะติดตามได้ในพอดแคสต์นะคะ Single Being Podcast นะตาม YouTube Spotify มีหมดนะคะหลายๆคนบอกว่าได้ผลมากเลยค่ะเปิดฟังเสียงหมอไปเรื่อยๆหลับทุกคืนเลยค่ะโอเคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้ทุกท่านก็จะได้ความรู้นะคะในการทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของทุกคนสมบูรณ์แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอผิงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะอยู่กับเรานะครับในช่วงตอบคำถามนะครับเพื่อได้รวบรวมคำถามนะครับจากพี่ๆที่ถามกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับคุณหมอได้ค่ะคำถามแรกนะครับมีคนสงสัยครับว่าหากว่าเราเนี่ยมีภาวะลำไส้รั่วแล้วนะครับเราจะสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าหากภาวะนี้ครับมันดีขึ้นแล้วเราก็สามารถสังเกตได้อีกไหมครับก็จริงๆคุณจะบอกได้ว่า มันเป็นพอจะสังเกตได้แต่อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยด้วยตัวเองได้แล้วกันเนาะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าตัวกัดไมโครบหรือว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราไม่สมดุลนะไม่สมดุลอย่างที่หมอว่าเนี่ยมันก็จะอาจจะมีอาการเช่นว่าพอกินอะไรเข้าไปแล้วก็เหมือนกับย่อยไม่ค่อยดีบางทีก็แก๊สขึ้นง่ายนะคะหรือว่าท้องเสียง่ายนะคะหรือว่าการขับถ่ายก็ไม่ค่อยปกติอุจจาระไม่สวย อุจจาระสวยเป็นไงอุจจาระสวยก็คืออุจจาระที่มันยาวได้รูปกำลังดีนะถ้าอุจจาระเป็นตอนๆๆเป็นกลมๆเล็กๆไม่ยาวเนี่ยก็อาจจะไม่สวยหรือเหลวก็ไม่สวยนะคะแล้วก็ถ้าเราถ้ามันไม่สมดุลเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยง่ายนิดๆหน่อยๆก็ป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยสังเกตตัวเองก่อนถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ถามว่าปกติแล้วจริงๆเราจะวินิจฉัยยังไงนะจริงๆอย่างที่บอกแหละไอ้ตัวลำไส้รั่วมันไม่ใช่โรคและจะวินิจฉัยไม่ได้แต่ว่าเราตรวจดูจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราได้จากอุจจาระนะคะก็คือแพทย์เขาก็จะเอาอุจจาระเราเนี่ย
ไปรันตัว DNA เพื่อที่จะดูว่าเราอ่ะมีแบคทีเรียสายพันธุ์ไหนเยอะแล้วก็พอตเป็นกราฟออกมาเหมือนที่หมอโชว์ให้ดูนะคะซึ่งปัจจุบันทำได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำได้ทุกโรงพยาบาลก็จะมีแค่เฉพาะบางโรงพยาบาลที่จะสามารถตรวจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ต้องสังเกตอุจจาระของเราก่อนเลยเบื้องต้นนะครับข้อถัดไปเลยครับถ้าเรานะครับปรับสมดุลไมโครไบโอมในลำไส้ครับจะทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยมันง่ายขึ้นได้ยังไงครับโอ้แน่นอนก็คืออย่างที่บอกมันเหมือนจิ๊กซอตัวนึงที่สำคัญนะคะคือถ้าเราปรับสมดุลให้เรามีแบคทีเรียชวนผอมเยอะมันก็จะช่วยเพราะอะไรเพราะแบคทีเรียชวนผอมเนี่ยมันช่วยให้การย่อยแล้วก็ดูดซึมของอาหารของเราเนี่ยสมดุลเหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปช่วยให้การสังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นเนี่ยมันออกมาสมดุลช่วยให้เรื่องของการอักเสบในร่างกายเนี่ยลดลงพอเรามีพวกสารก่อการอักเสบเยอะๆนะคะพวกอินเตอร์ลูคินอะไรต่างๆที่ก่อการอักเสบเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันที่พุงเมื่อเราไม่มีพวกนี้มันก็จะไม่ได้ส่งเสริมให้ไขมันมาสะสมที่พุงค่ะโอเคเลยนะครับคำถามถัดไปนะครับเพราะเหตุใดครับโปรไบโอติกนะครับจึงส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายครับโอ้โหเพราะมันคืออวัยวะที่ถูกลืมเหมือนชื่อเลยเหมือนชื่อเลยค่ะเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันก็ไปทำให้ประชากรจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันหลากหลายและแข็งแรงจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมอย่างที่หมอบอกมันทั้งช่วยย่อยมันทั้งเป็นเกราะป้องกันมันทั้งสอนเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงมันทั้งไปช่วยการสร้างสารสื่อสมองการสร้างสื่อสารสื่อประสาทที่ทำให้สมองของเราอารมณ์ดีอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะทั้งการเผาผลาญนะระบบภูมิคุ้มกันนะคะการสร้างสื่อสารสื่อประสาทเกี่ยวข้องกันหมดกับเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือโปรไบโอติกนี่ถือว่าสำคัญมากเลยกับร่างกายนะครับใช่ค่ะมาถึงคำถามข้อถัดไปครับโปรไบโอติกที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงบ้างครับได้เลยค่ะจริงๆอย่างที่บอกเลยนะคะคือเรามองดูเลือกสายพันธุ์ก่อนนะสายพันธุ์ดีๆก็อย่างเช่นพวกแลคโตบาซิลัสนะคะไบฟิโดแบคทีเรียมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะดูว่ามันมีปริมาณกี่ CFU นะคะอย่างน้อย 6,000 ล้าน CFU นะคะแล้วก็มันมีพรีไบโอติกมาด้วยไหมนะคะมีพรีไบโอติกมาด้วยก็ดีนะคะแล้วก็มันการผลิตนะคะการผลิตเนี่ยเขาผลิตมายังไงแล้วก็ผลิตแล้วอันเนี้ยเขาให้เก็บที่อุณหภูมิแบบไหนนะตอนที่เราร้านที่เราจัดจำหน่ายเนี่ยเขาเก็บที่อุณหภูมิแบบนั้นหรือเปล่านะคะผู้ผลิตน่าเชื่อถือได้ไหมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะครับก็เป็นหลักการเนาะในการเลือกโปรไบโอติกนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับเราสามารถรับประทานโปรไบโอติกต่อเนื่องได้นานแค่ไหนครับคุณหมอโอเคค่ะจริงๆอันนี้มันแล้วแต่คนนะคะคือถ้าเกิดว่า คนที่ทานอาหารแบบทานสมบูรณ์นะทานสมบูรณ์เลยอะไรต่างๆไม่มีไม่ดื่มเหล้าไม่เครียดไม่มีปัจจัยใดๆเลยนะคะแล้วก็ทานโปรไบโอติกจนการขับถ่ายมันดีมากแบบสวยงามอุจจาระสวยอย่างที่หมอว่าแล้วเนี่ยคือถามว่าเอ๊ะจะหยุดบ้างก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหานะคะเยอะนะคะอย่างเช่นไม่ค่อยทานผักนะคะหรือว่าทานอาหารไม่ดีมีความเครียดดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะคะพวกนี้จะสามารถจะทานไปเรื่อยๆก็สามารถทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรารับประทานอาหารเนี่ยยังไม่ดีพอเราก็สามารถเสริมตัวโปรไบโอติกไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับสุดยอดมากๆเลยสำหรับความรู้ที่คุณหมอนำมาฝากพวกเราทุกคนนะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลหรือหมอผิงมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ